แบ่งสัตว์สีขาวจากต้นแบ่งสูงแบ่งต่ำแบ่งชนชั้นรวยจนบอกว่าบุญมีกรรมมากมันเลยออกมาไม่เท่าคนพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ากรรมคือผลของการกระทำไม่รู้ว่าบุญคุณโทษหรือความโลภชักนำวายนั่นวายนี่ขอให้ลูกรวยอยู่เป็นประจำแล้วมึงจะทำกันไปทำไมมันไม่ใช่ผลของการกระทำมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างที่ตนสมมติขึ้นใช้ความประเสริฐของตนเอาเปรียบกันโลกนี้จึงไม่มีสักแต่มีสีโลกหยาบโลนเพราะพวกมึงแล้วพวกมึงมัวโทษใครเพราะทุกอย่างสมมติขึ้นมึงท่องสัพเพสัตตาแต่ไม่รู้ความหมายว่าไงตอนขึ้นต้องนโมสามจบไม่รู้กูทำไมอยากได้อะไรให้ขอขยันขอกันเข้าไปไม่ได้สอนให้งมงายแต่ปลูกฝังกูไม่เข้าใจให้คิดว่าตนเป็นสัตว์ประเสริฐพวกมึงคิดดีแล้วหรอสันดานอะดีจริงแต่ความเหี้ยก็ไม่รู้จักพอได้แล้วจะเอาอีกพอได้ดีก็ไม่รู้จักงอเสียหน้ามันเสียไม่ได้แต่บอกเสียใจไอ้หัวดอกูไม่ว่าศาสนาหรือศาสดาเป็นคนผิดแต่กูมองประชากรไอ้พวกจิตวิปริตอันไหนผิดอันไหนถูกมึงช่วยมองกันสักนิดสรุปคือความว่างเปล่านั่นคือกฎเกณฑ์ของชีวิตและถ้าใครมองว่ากูเหี้ยกูไม่ทำดีเอาหน้ารับหลังกูไม่เสียบใช้เรื่องสมมุติเข็นฆ่าคำพูดหนึ่งคำพูดอาจทำให้คนเป็นบ้าและพวกมึงแค่เลิกกินแล้วเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้ล่ากูยอมรับว่ากูเหี้ยแต่กูเหี้ยคุณธรรมกูเหี้ยด้วยตัวกูเองไม่ต้องให้ใครมาชักนำแล้วกูเหี้ยแบบเปิดเผยดีกว่าเหี้ยเงียบก็แล้วกันดีกว่าทำดีเอาหน้าและแอบเหี้ยไปวันๆบางคนพูดว่าจะดีแต่ประเทศนี้ไม่ไปไหนถ้าทำไม่ได้ก็พอเถอะกูอยากจะถามว่าไหวไหมพอถามตรงๆก็หงุดหงิดบอกว่าจะถามกันทำไมก็ที่เขาพูดที่เขาบอกที่เขามาหลอกเพราะห่วงใยน้ำลายมึงลิบเป็นล้านการกระทำมึงแสนห้าการกระทำที่ก้าวร้าวกูว่าสันดานมึงแสนเหี้ยพูดเยอะแต่ตอแหลหน้าด้านๆเลยนะเนี่ยล่าสัตว์ก็รอดไปแต่เก็บเห็ดติดคุกเหี้ยคุณละโคตรงงนี่แหละสังคมเมืองพุทธนี่แหละที่งามน้ำใจกราบไหว้พญาครุฑก็คงเหมือนกับกฎหมายมีแต่วรรคไม่มีจุดคนมีเงินก็สบายแต่คนจริงนอนในคุกบอกกฎหมายทารุณยังไม่มีใครมาเถียงหรือต้องรอให้มีคนตายเหมือนกับสืบนะคะเสถียรก็ที่เขายอมพีชีพก็เพื่อเป็นปากเป็นเสียงพอพวกมึงมีอำนาจมึงบอกพวกกูไม่มีสิทธิ์เถียงเสียงปืนลั่นป่าหนึ่งชีวิตได้จบลงเขาเสียสละให้เพื่อนล้มลงพวกสัตว์สีขาที่อยู่ดงก็ลองมาคิดดูดีๆกูก็คนมึงก็คนแล้วทำไมมึงคิดไม่ได้มันต่ำลงต่ำลงกว่าจะคิดได้มีคนต้องกลายเป็นนิทานกูขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ได้ร้องก็กังวานจะไม่เข้าใจไม่ต้องพูดไม่ต้องมาบอกกูลำคาและกูจะอยู่เป็นกระบอกเสียงคอยด่าพวกมึงไปอีกนะจะพูดพร่ำถึงน้ำใจถ้ามึงยังไม่มีจริงๆจะบอกว่ารักธงไทยถ้ามึงไม่รักกันจริงอย่าอวยคนรวยกันมากอย่ามองความต่างเป็นความจริงก็ที่นักชมเขาบอกว่าเกิดจากดินกับสู่ดินเยี่ย